ร์สิทธิ์ด็อกเตอร์ดูนะไม่ได้ลอยหน้านะเนี่ยอันนี้คือข้าวผัดปูครับข้าวผัดพาเที่ยวครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับไปกินเสร็จไปตัดผมกับพ่อเนี่ยไม่รอแล้วผมมาอยู่นี่ฮะเพื่อนๆวันนี้เนี่ยนึกอยากกินข้าวผัดนึกอยากกินข้าวผัดข้าวผัดอะไรจะมาสู้ข้าวผัดปูได้ผมก็เลยมาร้านนี้ฮะบิ๊กจ๊อดของผมร้านบิ๊กจ๊อดอะไรเกี่ยวกับปูเนี่ยก๋วยเตี๋ยวปูขนมจีนปูจ๊อดนี่ฮะสวัสดีครับบิ๊กจ๊อดของผมผมข้าวผัดปูนะแบบอยากทานข้าวผัดมากเลยข้าวผัดปูแล้วเอาจ๊อดปูให้พี่โอโดเมื่อกี้พี่โอโดก็สั่งเลยนะเกี๊ยมอีเกี๊ยมอีต้มยำปูมาดูเข้าไปดูตรงนั้นได้ไหมเนี่ยอีกแล้วแอบดูหน่อยให้เรียกน้ำย่อยFC หน่อยเป็นไงตอนนี้มีเมนูอะไรใหม่ๆไหมผมสั่งข้าวผัดแต่ว่าขนมจีนเรายังมีจะมีครับขนมจีนน้ำยาปูครับคิดว่าเด็ดก็ยังขายดิบขายดีเนาะมีเมนูอะไรมาเดี๋ยวเผื่อ FC เขาจะได้มามีอะไรทานบ้างฮะก็มีจ๊อปูกระเพราปูนะครับจานขนมจีนข้าวผัดปูก๋วยเตี๋ยวปูเห็นเขาดังๆอ่ะอะไรมิชลินอ่ะไข่เจียวปูเจ๊ไฝอะไรอ่ะไม่ทำเหรอแต่เป็นปูใหญ่ๆแบบนี้คุณเนี่ยเขาคิด 4,000 คุณคิด 5,000 เลยไม่มีไม่มีเหรอแต่เกิดเขาอยากกินไข่เจียวปูอย่างนี้สั่งได้ได้ครับได้เนาะไข่เจียวปูสั่งได้ไข่เจียวโปะข้าวไข่เจียวปูโปะข้าวอะไรทำนองนี้เนาะได้ครับผมขอไข่เจียวเฉยๆมาชิมหน่อยได้ไหมไข่เจียวปูโอเคก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวมารอรับประทานรีวิวทานข้าวดูว่ารีวิวทานข้าวตอนนี้ที่ว่าไม่ได้มานานเนี่ยค่อยช่วยแล้วเพราะเมื่อก่อนมาเนี่ยพี่โดเขาจะกลัวเสียงก่อสร้างไงก่อสร้างที่มาจำได้ไหมใช่เสร็จแล้วผมก็เลยมาไงไม่งั้นมาพี่โดก็จะเดี๋ยวกลายเป็นว่าร้านนี้ก็ทำไม่อร่อยเขาก็จะไม่ค่อยทานเพราะมันมีเสียงก่อสร้างปึงปังปึงปังอยู่เดี๋ยวมากินข้าวผัดระหว่างรอก็ดูเมนูเขาฮะแล้วพอดีมี FC เขาคอมเมนต์มาหน่อยว่าบอกว่าร้านอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนตอนต้นคลิปเลยทำให้แต่จริงๆมาที่นี่บ่อยก็บอกไปแล้วนะฮะให้บอกตอนต้นคลิปเลยก็นี่ร้านเขาเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือพื้นที่ของกองทัพเรือเขาเรียกว่านันทอุทยานสโมสรนะมีร้านขายอาหารที่เห็นตรงคนยืนเสื้อขาวกำลังก่อสร้างเนี่ยคือโรงพยาบาลทนเนี่ยด้านหลังนี่เขาก็เป็นโรงพยาบาลทนพื้นที่โรงพยาบาลธนบุรีนะแล้วก็เนี่ยซอยเนี่ยก็คือซอยโรงพยาบาลทนคนเขาเรียกมาทางด้านนี้ถนนอิสรภาพแล้วไปนี่ก็จะไปออกอรุณอมรินทร์ออกแยกศิริราชเลี้ยวซ้ายไปศิริราชได้เลี้ยวขวาก็ไปวัดอรุณนี่ร้านเขาอยู่นี่สังเกตเนี่ยเขาจะมีป้ายจอดขนมจีนน้ำยาปูแล้วก็เข้าไปนะรถยนต์ก็เข้าไปจอดได้นะมอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดได้แล้วเขาก็ยังมีร้านที่ขายอยู่ด้วยกันอีกหลายร้านดังอันนี้เขาก็ดังนะร้านเนื้อนำวันนี้อยากกินข้าวผัดปูวันนี้อยากกินข้าวผัดปูแล้วก็จะลองไข่เจียวปูเขาพี่โดก็กินเที่ยงผีแล้วก็กินไข่เจียวปูนั่นแหละก็มีจ้อปูด้วยให้เขาทำไปก่อนครับแล้วของพี่โดโดโอ้ยเกี๊ยมหมีต้มยำปูเต็มก็หยิบช้อนเลยเอาเลยชิมก่อนปรุงไหมชิมก่อนปรุงไหมลืมบอกไปไม่รู้พี่โดกินลูกชิ้นหมูเปล่าเนี่ย
ขี้หมูต้มยำเครื่องอีปูปูมาเน้นๆเลยพอชิมให้กันนะปรุงมาประมาณนึงแล้วนะมีรสชาติแต่ว่าปรุงมารสชาติอ่อนๆ อันนี้คือข้าวผัดปูครับข้าวผัดปูเอามาพ่อปรุงให้ปรุงให้นิดหน่อยใส่น้ำตาลไปใส่พริกไปเออเอาละนี่ฮะจอมาแล้วแล้วก็อุ้ยเติมน้ำส้มน้ำส้มได้แล้วน้ำปลาน้ำปลาแล้วพ่อปิดน้ำวัดที่ดินพ่อปิดน้ำวัดที่ดินอ่ะไข่เรียบร้อยโนดทานเลยนี่ฮะจอมันอยู่นี่จอปูนี่เฮ้ยเอามาทำไมกินไม่หมดหรอกคุณจอดแต่ว่าอันนี้เรียกว่าอยากโชว์อันนี้คือน้ำยาปูน้ำยาปูไข่เจียวทำยังไม่เดี๋ยวกินไม่หมดนี่ฮะน้ำยาปูมาเยอะเลยคันนี้จอร์ดเขาอยากโชว์ไม่เป็นไรอาโชว์ให้อึ๊บกลัวพิวโดทำหกลูกค้าก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆครับนี่ครับบีบมะนาวลงไปเลยอยากกินข้าวผัดปูบีบมะนาวลงไปอึ๊บเปลือกมะนาวเอาไว้กับน้ำปลานี่มาทานข้าวกลางวันกันครับโน้ชิมไหมโน้ชิมไหมชิมข้าวผัดปูพ่อไหมนี่ฮะใครชอบกินปูนี่ก็เต็มเลยครับได้ปูเนื้อหอมปูมากอยากกินพริกด้วยพริกเลยครับโชว์ชิมไหมข้าวผัดปูไหมโก้ อร่อยมากอ
ไข่เจียวปูนี่ไข่เจียวปูฮะไข่เจียวปูไข่เจียวปูมาแล้วร้อนๆอร่อยมากมาแล้วมาแถวนี้ปรากฏว่าเขาก็ยังมีเสียงเจียเสียงอะไรอยู่ฮะฟิวโดก็มองตามหาเสียงฟิวโดกินข้าวไม่มีความสุขถ้ามีเสียงพวกนี้ที่ห่างหายไม่ค่อยมาทานที่นี่ก็เพราะว่าเขายังก่อสร้างไม่เสร็จไงทีแรกนึกว่าเขาก่อสร้างเสร็จแล้วไม่เป็นไรฟิวโดอดทนหน่อยอดทนหน่อยร้อนนี่ก่อนเลยไหมก็ไหมเจอไหมพระวักพระบนกินของทอดไปก่อนเลยทำอะไรไม่เอาเหรอแล้วแต่ใจปรารถนาเลยพี่รู้มองไปที่เสียงที่เขามีการดูอะไรกั้นใจทานเลยเดี๋ยวดูก็ต้องมีการทำใจหน่อยนะทานเลยครับก็ยกให้เลยเดี๋ยวว่าหยิบให้อ่ะมีช้าๆทำให้ช้ามีความต้องรีบจะได้ไม่หกตามใจคุณจอร์ดหน่อยฮะเขาอยากให้ชิมขนมจีนของเขาอ่ะอยากให้ชิมขนมจีนของเขามากเลยน้องจ๋าขอน้ำเปล่าขวดนึงอยากให้ชิมขนมจีนเขามากเลยอ่ะอันสองการไปอยากให้กินแล้วก็จัดให้ขอบคุณข้าวชิมขนมจีนน้ำยาปูคุณจอดหน่อยจัดมาให้อย่างสวยงามเต็มที่นี่เดี๋ยวพี่โดทานอันนี้นี่คือเสียงเขาจะไม่ชอบเสียงพวกนี้เมื่อกี้ที่เห็นอึ้งๆนะเขาจะมองแล้วก็ทำใจตัดใจ เนี่ยเสียงนี้แหละแต่งวดก่อนหน้านี้หนักหน่อยแต่นี้ให้เขาตัดเวลาอาจารย์กับการอยู่ทุกวันนะอยู่ใต้หน้าหลานอาจารย์จะมองว่าจะได้อยู่ได้ต้องอาจารย์จะพูดตัดบ้าฟังการท้าทายทุกอย่างนะคำนั้นเจ้าของร้านบอกมุมกล้องให้เสร็จทอดรวยก่อนหนูทอดรวยมุนแทนกันคูนทานเลยไม่เอาแล้วครับมาร้านนี้อะไรล่ะไม่กล้ามาเกรงใจให้นู่นให้นี่เยอะแยะไปมุนแทนกันคูนพ่อค้าใจดีมากมุนเพื่อนๆมาดูนี่มีขนมจีนใช่ไหมมีไข่ด้วยมีฟ้าจัด
จานมาอย่างกับโรงแรมชั้นดีเลยนะไม้พี่ลมปอนเดี๋ยวเราแยกแขนงแยกแขนงกันจัดท่วงทีท่วงท่าการกินหน่อยพอเห็นมาสวยแล้วเราก็ไม่ค่อยกล้ากินมาเป็นคำคำผมจะใช้วิธีนี้ผมจะเอากระดาษมายัดตรงนี้เพื่อให้น้ำให้น้ำยาเนี่ยมารวมกันในจุดที่เราจะคลุกเคล้าไงเพื่อนนี่ครับเอ็มโดทานเลยโดจะไม่ชอบทานลูกชิ้นปลาเท่าไหร่มุนกันเพื่อนไม่ยกมาให้ดูใกล้ๆไม่ได้แล้วนะไม่โดจิ้มด็อกเตอร์ดูนะไม่ได้ลอยหน้านะเนี่ยลอยหน้าเนี่ยเป็นปูใหม่หรือว่าปูที่เขาต้มอยู่กับน้ำยาเนี่ยอย่างนี้เลยจานนี้เท่าไหร่เนี่ยนี่จานนี้100บาทเยอะมากเยอะมากเนี่ยบางคนเนี่ยเขาดูเมื่อกี้นี่ว่าเป็นน้ำยาแล้วก็มีปูโรยหน้าไม่ใช่นะนี่มีกระปูนะแต่เห็นสีขาวนั่นน่ะเป็นปูที่เขาโรยสดโรยใหม่มาแต่ว่าที่ต้มเคี่ยวอยู่กับน้ำยาเนี่ยหรือนี้เลยมาทานกันเพราะนั้นเราจะกินแบบมั่วๆซั่วๆไม่ได้นะไม่เอาพอแล้วแค่นี้พอแล้วนี่ฮะราดลงไปแบบนี้เห็นไหมราดลงไปแบบนี้นี่จะมีแถมใส่กล่องกลับบ้านอีกเอาผักมาผักนี่เราชอบนี่ทำคำแบบนี้เลยบุ๊กตักบาโอ้ยเยอะอ่ะกลัวกินไม่หมดอ่ะแต่พอได้ลิ้มรสชาติเข้าปากไปแล้วเนี่ยสงสัยจะกินหมดอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยรสชาติรสดีกลมกล่อมมากเลยไข่พี่โดกินไปแล้วก๋วยเตี๋ยวสงสัยจะหมดอร่อยอร่อยมากขนาดกินข้าวผัดเป็นเยอะแล้วนะมันลมโอ้ลมพัดเย็นสบายลมพัดเย็นสบายมันจะได้มีเป็นดึงดูดเขาหรอกดูไปกลับดูคุ้มนะ100นึงคุ้มนะได้ปูมาขนาดเนี้ยมี FC หลายท่านแอบมาทิ้งนะแล้วก็ติดใจซื้อกับใส่กล่องใส่อะไรเขามีใส่ให้นะเนื้อไม่ละตาห้ามคุณได้ไหมเขียนไปเขียนบุตรบ้าบอกตรงที่แรกกับแม่ตั้งใจมากินเพราะเพื่อนๆคงเห็นแล้วว่าผมกินถ้าไปกับกูตักอ่ะจะกินขนมจีนบ่อยมากอ้วน
ใจเขาตัดเขาใส่หนมจีนไงใส่หนมจีนใส่ต้มตำมาสองคนพ่อลูกก็เลยจะกินแบบอาหารแบบข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ข้าวขาหมูอะไรเงี้ยยอดข้าวหมกไก่จะไม่ค่อยกินอย่างนี้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปกับครูตั๊กครูตั๊กก็จะกินล้มแต่นี่บิ๊กจอร์ดเขาจัดมาให้เขาบอกว่าอยากโชว์อยากโชว์อยากให้ชิมเพราะเขามีดีจริงๆก็เลยถ่ายทำให้เขาหน่อยเขาอยากโชว์แต่พอกินว่าพอกินเขาปากคำแรกบอกกูกินให้หมดดีกว่าอืมลาดนะครับข้าวผัดเกือบหมดไปแล้วอ่ะอืมใจแรกก็นึกว่าไม่อะไรพอคนแบบอุ้ยเนื้อปูงั้นเลยดันปูกินไหมไอ้เชียงใหม่มีจอปูอย่างนี้ก็อายไม่มีบิ๊กจอร์ดเขาแนะนำมุมนี้ว่าภาพสวยเวลา มีที่จอดรถข้างในเวลาใครไปใครมาเนี่ยแล้วก็ป้ายเขาอยู่นี่ฮะก๋วยเตี๋ยวปูเลี้ยวเข้าไปเลยครับก็มาทางนี้นะอันนี้คือมาจากศิริราชนะมาจากถนนอรุณอมรินทร์นู่นเขามายืนแนะนำมุมสวยของร้านเขาหรือว่าถ้ามาก็สังเกตป้ายนี้จะเห็นตึกบรรยากาศแบบนี้เลยครับแต่ถ้ามาจากทางนี้เนี่ยเห็นรถเลี้ยวเข้าไปเนี่ยคือโรงพยาบาลธนบุรีฮะเข้ามาชลดงบริจาคนะฝั่งทางลงนี้ซอยเลยนะเขาเรียกซอยโรงพยาบาลธนบุรีแต่จริงมันอิสรภาพ44อ่ะอร่อยมากขอบคุณครับมีที่จอดรถสบายจอดรถสะดวกสบายฮะเข้ามาเลยพาเดินตามเข้ามาเลยเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลธนบุรีเขาก็สวยงามนะเปิดข้างหน้าเปิดพื้นที่ได้นี่ป่ะเทโดอิ่มยังวันนี้เทโดมาก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่กว่าจะฮึบแล้วกินได้แต่ลูกชิ้นอย่างนี้เทโดเขาไม่ชอบทานอยู่แล้วฮะหมดอร่อยทุกอย่างนี่ไงไปยังครับอ่ะงั้นก็ปิดคลิปให้พ่อหน่อยฝากกด Subscribe กดไลค์เสียงฮึบคนเก่งเราต้องทนได้ฝึกฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็โดกำลังต่อสู้กับโลกของเขาที่เขากลัวเสียงถ้าเป็นสมัยเด็กๆนี่เขานั่งร้องไห้หรือไม่ก็วิ่งหนีไปแล้วนะวิ่งหนีแต่นี่โดโดไม่เป็นไรต้องยอมรับความจริงจริงหรือพ่อจริงไหมคือครับต้องยอมรับความจริงต้องอดอดทนไม่ต้องกลัวมันไม่เป็นอะไรใช่สวัสดีครับบ๊ายบายบุญเจอกันคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าฟิโดเขามองนู่นนะเนี่ยนู่นนะเขามองคนปีนตึกแล้วก็เสียงเจาะเสียงอะไรเนี่ยฮะลมพัดนี่คือที่พี่โดโดเขานั่งอดเขานั่งอดทนเมื่อกี้เห็นไหมที่เขากากว่าเขาจะกินได้เขาจะอึ๊บ
ก็ถือเป็นการฝึกเข้าไปด้วยเพราะธรรมดาเด็กออทิสติกจะกลัวเสียงอะไรแบบนี้ไปโดครับไปขึ้นรถขอบคุณครับโดขอบคุณครับก่อนเดี๋ยวเนี่ยผมเอานี้มาแลกคุณบอลบอลบอลฝากไปให้แฟนคุณด้วยนี่บอลแยกแยกน้ำยำมาเรียบร้อยขอบคุณครับนี่แลกกันแลกกันฝากไปให้คุณภรรยานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากไปนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวปูเชิญชวนเชิญชวนใครมาชิมได้นะครับมีที่จอดรถสบายเดี๋ยวผมลดให้แถมให้ครับบอกว่ามาจากช่องโรโดพาเที่ยวเนาะเป็น FC FC ด้วยกันเชิญครับผมเกิดใครก็จะโทรมาถามเปิดไหมร้านตอนนี้อะไรยังไงหรือสั่งกลับบ้านเบอร์062739915ครับเจอได้ตลอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับอาจารย์